ต้องส่งกำลังใจให้กับสโมสรจากไทยนะคะเพราะว่ามีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League ค่ะอย่างกุนซือของบุรีรัมย์นะคะอิชิอิเขาก็บอกว่าไปเกาหลีครั้งนี้เขาไปเพื่อคว้าชัยนะส่วนเทียทรเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขามั่นใจในศักยภาพของทีมนะตอนนี้ค่ะก็เป็นเกมฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะจะบุกไปเยือนแดกู FC สโมสรจากเกาหลีใต้แข่งขันวันนี้นะคะ 5:30 โดยช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมซึ่งทีมบุรีรัมย์ก็ให้อิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะกับเจ้าอุ้มเทียทรบุญมาทันเนี่ยไปเป็นตัวแทนในงานแถลงข่าวทีนี้มาดูอิชิอิกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าสโมสรปราสาทสายฟ้าเดินทางไปเกาหลีใต้ครั้งนี้เพื่อคว้าชัยไม่ว่าจะอย่างไรเป้าหมายก็คือการผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มให้ได้บอกว่าเกมที่จะแข่งขันกันช่วงเย็นวันนี้ไม่ใช่เป็นแค่เกมลีกแต่เป็นการแข่งขันฟุตบอล FC Champions League บวกกับคู่แข่งเป็นทีมแกร่งจากเกาหลีใต้ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อคว้าชัยและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะซึ่งบอกต่อนะคะถึงกองหลังคนใหม่ของทีมอย่างดิเอโก้บาดันก้านะคะบอกว่าณตอนนี้ก็มีเวลาฝึกซ้อมอยู่กับทีมมากขึ้นนักเตะก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีด้วยนะคะก็น่าจะส่งผลดีกับสโมสรค่ะขณะที่จะอุ้มเทียทรบุญมาทันนะคะก็ออกมาบอกนะคะว่าทีมก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่และก็จะคว้าโอกาสในการผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้ได้จะพยายามทำให้ดีที่สุดนอกจากนี้นะคะเจ้าอุ้มก็ยังพูดถึงอเล็กซานเดอร์กามาเฮดโค้ชของทีมแดกู FC ด้วยค่ะเพราะว่าก็เคยร่วมงานกันสมัยที่อเล็กซานเดอร์กามาคุมทีมปราสาทสายฟ้านะคะโดยเทียทรเขาบอกว่ากามาเนี่ยเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมสร้างประวัติศาสตร์มาอย่างมากมายค่ะทุกคนก็ให้ความเคารพอยู่แล้วแล้วเคยร่วมงานกันด้วยที่บุรีรัมย์นะคะแต่วันนี้มาเจอสถานะมันเปลี่ยนแม้ว่าจะเคยเป็นผู้ร่วมงานกันแต่วันนี้มาในฐานะคู่แข่งเชื่อมั่นในทีมในการมาเล่นที่เกาหลีใต้และก็เชื่อว่าทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะสามารถคว้าชัยมาได้ไม่ได้สนว่าโค้ชจะเป็นใครหรือกาม่าจะมีทีเด็ดอะไรเพราะว่าณตอนนี้โฟกัสกับทีมของตัวเองค่ะรอดูนะคะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองฟอร์มในลีกก็กำลังยอดเยี่ยมเลยค่ะ